อ๋อเขาพูดกับป้าไหนว่าไงพี่เฮียเลยมานี่เลยมาเพอร์เจอร์ปากบอกว่าเพอร์เจอร์นางก็ไม่รู้อ่ะไอรู้ดีที่สุดแล้วพี่เฮียเลนก็น่าจะรู้นะว่ากับพี่โน้ตไม่ได้มีอะไรกันแล้วรู้จักกันมานานมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะกับพี่โน้ตแบบไม่มีอะไรแล้วเกรงใจเขาด้วยที่ต้องแบบว่าคือเป็นเพื่อนกันจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่านะตอนนี้แบบไม่ขอพูดถึงโน้ตแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดว่าแบบอ๋อคนของเราไม่ใช่ค่ะแต่หมายถึงว่ากลัวคนอื่นเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามกับพี่โน้ตเนี่ยคือเป็นเพื่อนจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าอุ๊ยเราสนิทกันเราแบบว่าเจอกันบ่อยแต่คือเราเป็นพี่น้องเพื่อนกันจริงๆเลยแบบไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยงงกับพี่เฮเลนเท่าไหร่จะมีโทรไปถามหรือโทรไปเคลียร์ไหมคะไม่ต้องค่ะไม่คือจริงๆพี่เฮเลนกับไอ้นี่ก็คือโอเคกันนะอะไรเงี้ยได้ก็คิดว่านางคงคิดว่าเรากับโน้ตเป็นแบบว่าเอ้ยมากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะเห็นว่าสนิทกันอะไรเงี้ยแต่ก็บางคนแล้วแต่ความคิดคนค่ะแต่อย่างเพื่อนไอ้ที่อยู่ใกล้ชิดจริงๆทุกคนจะรู้ว่าแบบเราเป็นเพื่อนกันจริงๆโกรธพี่เฮเลนปะคะไม่โกรธไม่โกรธแต่แบบว่าเข้าใจว่าแบบบางคนอาจจะเข้าใจผิดได้อะไรเงี้ยแต่คือแต่ให้เราห่างจากเขาก็ไม่ได้เพราะเราสนิทกันมาหลายปีแล้วเพื่อเราคือพูดง่ายว่าเรากลุ่มเดียวกันเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีการเล่นรอเล่นกันมากกว่าไม่เคยมีใครเข้าใจผิดเรื่องอะไรกับพี่โน้ตเท่าไหร่นะนอกจากแบบพวกพี่ๆที่แบบไม่รู้ว่าไอ้กับพี่โน้ตสนิทกันเพราะว่ากลุ่มเพื่อนทุกสุขไอ้ก็เจอกันอยู่แล้วเราอยู่คอนโดเดียวกันด้วยแบบคือทุกอย่างมันเจอกันกินข้าวกันมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะจะเหมือนพี่เลยก็เหมือนเป็นคนใกล้ตัวไอ้ด้วยแต่อุ้ยไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าชีวิตไอซ์เป็นยังไงคุยกับใครหรืออะไรยังไงเขาบอกว่าไอซ์แอบคบแต่แบบไม่พูดถึงไม่อยากพูดไม่อะไรเงี้ยเพราะว่าบอกพี่เฮเลนว่ามัวค่ะ มัวไม่มีอะไรแต่ไม่มีปัญหาอะไรกับพี่เฮเลนนะไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยแต่แบบว่าคือก็อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าเข้าใจว่าบางคนที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับไอซ์มากไม่รู้ว่าชีวิตไอซ์เป็นยังไงเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้แต่บอกไว้ตอนนี้เลยว่าถ้าเห็นนั่งทานข้าวกันหรืออะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเพื่อนกันจริงๆค่ะคือจริงๆแล้วตัวของวิเศษเองเขาก็ไม่อยากเป็นข่าวเท่าไหร่เพราะเขาก็ไม่ได้ทำงานในวงการนี้ค่ะก็ถามว่าคุยไหมก็เป็นเรื่องแบบเห็นใจเพื่อนมากกว่าว่าแบบต้องโดนอีกแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรมากมีข่าวว่ามีปัญหากับปูปยาค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าคุยกับน้องแล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นค่ะไม่ได้เคลียร์ค่ะเพราะว่าไม่ต้องเคลียร์ด้วยเพราะว่าไอคิดว่าน้องก็น่าจะรู้ว่าถ้าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าอย่างพาดหัวข่าวว่าคำพูดที่ไอ้บอกว่าพี่โน้ตน่าจะรู้ดีว่าเขาควรจะเลือกผู้หญิงแบบไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าพี่มาถามไอ้ว่าเพื่อนมีปรึกษาไหมจะจีบใครทั้งทีต้องมาขอคำปรึกษาเราไหมไอ้บอกโอ๊ยโตแล้วค่ะเขาเลือกเองได้ว่าเขาจะคบใครคือพูดคำนี้ไงมันก็เลยไม่รู้ว่าไปเขียนอะไรที่แบบอาจจะทำให้คนอื่นอ่านแล้วเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่กับตัวน้องไม่ต้องเคลียร์กันเพราะว่าเราเขาเข้าใจอยู่แล้วไอ้เป็นเพื่อนพี่โน้ตแล้วแบบไอ้ก็เคยเจอน้องเขาแต่ไม่มีอะไรเมื่อกี้พี่ไอ้บอกว่าพูดกับน้องแล้วไม่พูดเรื่องอะไรคะไม่ได้พูดกับน้องแล้วอย่างนั้นนะคะก็คือก็แบบผู้จัดการของน้องเนี่ยเป็นเพื่อนกับผู้จัดการเราถามว่าเฮ้ยน้องเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็บอกอ๋อไม่มีอะไรน้องแบบเข้าใจดีอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรผู้จัดการใช่แต่เหมือนวันนั้นที่น้องปูให้สัมภาษณ์อะไรคือว่าน้องปูเหมือนไม่พอใจหรือเปล่าที่มันสุดท้ายอะไรเงี้ยไปถามน้องละกันเพราะว่าณวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าตอนแรกด้วยความที่น้องอาจจะยังไม่ได้อ่านข่าวหรือว่ารู้จักพวกพี่แบบอาจจะสื่อสารแบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องได้ยินคำว่าอะไรแต่ไอ้ก็ให้ผู้จัดการคุยแล้วว่าที่คำพูดนั้นมันหมายความว่าอะไรแล้วไอ้ก็ไม่ได้อ่านด้วยนะไม่ได้แบบเป็นคนติดตามอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเขียนจริงๆเป็นยังไงแต่มีคนเล่าให้ฟังว่าประมาณนั้นว่าแบบโน้ตเขาเลือกเองได้ว่าเขาควรจะคบใครซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงว่าโน้ตเขาเลือกเองได้หรือเราไม่ต้องให้คำปรึกษาอะไรค่ะในช่วงที่ปูคบกับโน้ตเนี้ยปูก็รู้ใช่ไหมว่าไอ้เป็นเพื่อนรู้ค่ะรู้เพราะว่าใช่เพราะว่าไอ้กับพี่โน้ตแบบเป็นเพื่อนกันแบบนานแล้วใครๆก็รู้อะไรเงี้ยค่ะเจ้าค่ะมีประเด็นที่ตองที่มีข่าวว่าตองเล่นเองเอ็มมี่แล้วมันก็มีกระแสกันมาว่าเราในฐานะเพื่อนกับเอ็มมี่ก็เลยแบบว่าไม่พอใจกันโอ้ยไม่ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รู้เรื่องนี้จากข่าวด้วยซ้ำเพราะว่าไอ้กับเอมมี่เนี่ยโทรคุยกันทุกวันนะก็รู้ด้วยว่าเขาไปร้องเพลงที่ต่างประเทศแบบกัมพูชาอะไรเงี้ยแต่ก็เขาไม่เห็นเล่าอะไรให้ฟังเลยคือเ
ขาก็ไอ้ว่าเขาคงไม่ได้ใส่ใจอะไรอะค่ะเพราะว่าเขาก็ทำงานมานานนะเนาะอยู่ในวงการนี้มานานเขาก็คงแค่รู้สึกถ้าเป็นข่าวอย่างตามข่าวจริงๆเขาคงแค่รู้สึกแปลกดีแต่เขาไม่ถึงขั้นแบบเอามาพูดให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยเป็นประเด็นหรือใส่ใจอะไรเงี้ยเขาเฉยๆอะเรื่องนี้รู้จากข่าวมากกว่าไม่ได้รู้จักเขาเลยอะไรเงี้ยถามเจ้าตัวเองดีกว่าเพราะว่าสำหรับตัวไอ้เนี่ยถ้าสำหรับไอ้คิดนะว่าถ้าเพื่อนรู้สึกว่าเดือดร้อนหรือว่าจะหาพวกอะไรเงี้ยคงต้องเล่าให้เพื่อนฟังถูกไหมแต่นี่เพื่อนไอ้เอมมี่เขาก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ยังคุยกันเรื่องปกติอยู่เลยเพราะตอนนี้ไอ้กับเอมมี่เนี่ยยุ่งเรื่องแบบจะเปิดคอลเลคชันใหม่คือไอ้ก็เปิดร้านของไอ้เอมมี่ก็เปิดคอลเลคชันใหม่ของเอมมี่ก็แบบคุยกันแต่เรื่องงานค่ะแสดงว่าเรื่องนี้แบบเอมมี่ก็คงไม่ได้แบบคิดมากอะไรว่าเขาเป็นคนเฉยๆอยู่แล้วอะไรนะคะว่าเขาเป็นคนที่เฉยๆไม่ค่ะเอมมี่หรอถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญกับชีวิตเขาเขาก็จะเล่าแต่ถ้าเรื่องไหนไม่สำคัญเขาก็จะไม่เล่าแต่ว่าเรื่องนี้คงแบบเฉยๆสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาคงแบบเฉยๆอะไรเงี้ยมั้งประเด็นที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยอะไรเงี้ยเราก็นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องแบบที่วันนี้ถาม2เรื่องก็ไม่ใช่ความจริงอะไรเงี้ยกับพี่โนก็เป็นเพื่อนกันกับปูก็ไม่ได้มีปัญหากับเอมมี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอะไรเงี้ยค่ะ